ลับมาช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้นะคะมีข้อคิดใช่ไหมใช่ข้อคิดดีๆเมื่อกี้เราพูดถึงคนเป็นมาตลอดใช่ไหมนี่บอกทุกคนเคยรู้ว่าตายได้เป็นยังไงไม่มีใครเคยตายใช่ไหมล่ะใช่ ไม่ควรลองด้วยนะ อย่าไปลองตายทีนี้เขาบอกว่าเตรียมตัวตายกันได้แล้วทุกคนนะตอนใกล้ตายมีความรู้สึกไงที่คนตายแล้วมาบอกให้ใกล้ตายใกล้ตายจะเป็นยังไงบ้างนะบอกว่าจงอย่าพยายามไม่อยากตายเพราะยังไงก็ต้องตายใครรู้ตัวว่าจะต้องตายช่วยกันแชร์ต่อใครมั่นใจว่าไม่ตายไม่ต้องแชร์นะโอเคนะโอเคละอาการของการตายที่คนอื่นได้ศึกษามาหรือเคยตายเนี่ยนะเคยพูดกับคนประสบการณ์ใกล้ตายก็เรียก near death experience เป็นอย่างไรก็บอกว่ามีคนค้นคว้ามาบอกคุณหัชชานะบางช้างเคยค้นคว้าเรื่องภาวะหลังตายแล้วเรากระบวนการตายในต่างๆมี4ขั้นตอนอย่างไรบ้างอ๋อนะจะได้รู้ไว้เวลาถึงคราวเรามั่งอีก4 4อีก 4-50 ปีเราโดนแน่ละอีกประมาณ50ปีอ่ะ50ปีเราโดนนะ1ระยะแรกเป็นระยะที่ธาตุดินเริ่มสลายตัวมันมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมดินน้ำลมไฟธาตุดินเริ่มสลายตัวนะหนึ่งธาตุดินของเราเนี่ยของเรามีธาตุน้ำดินน้ำลมไฟใช่ไหมของผมเป็นธาตุดินบอกหนึ่งกลายเป็นน้ำผู้ตายจะรู้สึกอ่อนละหวยไม่มีแรงเมาะการมองเห็นต่างๆเริ่มเสื่อม มองอะไรๆก็ไม่ชัดทุกอย่างดูมัวไปหมดทุกอย่างที่เห็นเหมือนมองไปกลางถนนขณะที่แดดจัดภาพต่างๆจะเต้นและยิบระยับแต่ไม่หมดมิลาจสองเป็นระยะน้ำละน้ำจะกลายเป็นไฟช่วงนั้นน้ำในร่างกายจะเริ่มแห้งลงจะรู้สึกชาชาตื้อๆเริ่มหมดความรู้สึกไล่จากปลายเท้าขึ้นมาปลายเท้าประสาทหูเริ่มไม่รับรู้คือเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรมองไปทางไหนก็เห็นแต่ควันตาฝ้ามัวสามระยะนี้ไฟเปลี่ยนเป็นลมหูจะไม่ได้ยินอะไรอีกเลยรู้สึกหนาวจับใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆหยุดหมดลมหายใจอ่อนลงเรื่อยๆจมูกเริ่มไม่รับรู้ความรู้สึกเรื่องกลิ่น4ระยะนี้ธาตุลมจะเปลี่ยนเป็นอากาศธาตุตอนนี้เจตสิกทุกอย่างรวมทั้งการหายใจจะหยุดหมดพลังงานทั้งหลายแหล่ที่เคยไหลเวียนอยู่ในร่างกายจะไหลกลับคืนไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางหมดสิ้นลิ้นแข็งไม่รับรู้เรื่องรสชาติอะไรความรู้สึกสัมผัสต่างๆหมดไปความรู้สึกอย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆที่เคยมีก็หมดไปมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่กับแสงเทียนที่กำลังลุกโพลงอยู่เท่านั้นตอนเนี้ยที่แพทย์จะบอกว่าผู้ป่วยในความดูแลถึงแก่กรรมแล้วเป็น clinical death ก็คือตายทางด้านการแพทย์แล้วนะนั่นคือจุดที่เวทนาทั้งหมดดับไปสมองและระบบไหลเวียนต่างๆของร่างกายหยุดทำงานหมดแปลว่ารูปและนามหรือเบญจขันธ์ตายไปแล้วก็ต้องถกกันต่อไปว่าถ้าเราเชื่อว่าวิญญาณยังอยู่ต่อเมื่อร่างกายสลายไปจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรต่อไป เป็นอย่างนี้คือการตาย ดินน้ำลมไฟก่อนอีกหน่อย50ปีเราก็เป็นอย่างนี้ละเขาเรียกมีนั่นนะด้วยนะฮะมีความรู้นะวันนี้มีข้อคิดนะทีนี้มันมีอีกหน่อยนะมีเวลาไหมเพราะว่าคนเราตายได้สองลักษณะคือตายอย่างปราศจากที่พึ่งและตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งอันนี้ปรัชญาหน่อยนะคนที่ตายอย่างแรกเวลาใกล้สิ้นลมจะมีอารมณ์ผิดไปจากปกติจิตใจกัดกรุ้มยุ่งเหยิงเรียกว่าจิตวิการซึ่งหมายถึงจิตเกิดจากความปวดร้าวทรมานเพราะยังยึดติดกับหลายเรื่องยังไม่หลายเรื่องแล้วก็ยังไม่อยากตายคือที่ว่าไม่ยอมตายทั้งที่ต้องตายนั่นคือจิตใจยังติดข้องอยู่กับอุปทาน4ประการคือ1ติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองมีหลายแสนล้านอ่ะ2ห่วงใยอะไรในสิ่งที่เป็นรูปและรูปก็คือห่วงกิ๊กห่วงอะไรพวกนี้นะไม่ห่วงเมียด้วยเห็นว่าเป็นของเที่ยงสามมีนิวรณ์ความวุ่นวายฟุ้งซ่านมาห้ามจิตมิให้บรรลุความดีสี่มีความดูแคลนเมินเฉยในคุณพระรัตนตรัยเรียกเอาหลังเอาหลังไม่สนใจนะไม่ท่องเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ตายลักษณะอาการอย่างนี้เรียกว่าตายอย่างอนาถาส่วนการตายอย่างสมบูรณ์นั้นตัวตางกายอย่างการตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งนั้นแปลว่าคนใกล้ตายมีสติอารมณ์ผ่องใส
ไม่หวั่นไหวและซาบซึ้งในวิธีของมรณกรรมและยึดหลัก4ประการคือ1มีอารมณ์เฉยๆซาบซึ้งถึงกฎธรรมดาแห่งความตาย2ซาบซึ้งถึงสภาพการสิ่งในโลกของความไม่เที่ยงไม่เป็นการสาร3รำลึกถึงกุศลกรรมที่ได้ผ่านมาในชีวิตและเกิดปิติปราบปลื้ม4ยึดมั่นคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาจนสิ้นลมหายใจด้วยเหตุนี้แหละการฝึกตายก่อนตายดังที่ท่านพุทธทาสหรือหลวงพ่อปู่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสุรศักดิ์เข็มรังสีท่านเคยสอนไว้ว่าเป็นเรื่องประเสริฐสุดแล้วแต่คนส่วนใหญ่กลัวตายแม้จะเอ่ยถึงคำว่าตายก็รับไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการแช่งทั้งๆที่ไม่มีใครหนีความตายแม้แต่คนเดียวการเรียนรู้มรณาอุปยะหรือฝึกตายก่อนตายนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้มันสนุกเสียทำให้มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นยินดีจะทำให้ความทุกข์ระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นลดน้อยถอยลงและเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกไปก็ไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่รันทดและทรมานเพราะความกลัวและความไม่ต้องการที่จะจากไปค่ะดังนั้นเป็นข้อคิดที่ดีใช่ไหมค่ะอีก50ปีเราเตรียมตัวไว้ก็เข้าใจแล้วเกือบจะเข้าใจเกือบจะตายแล้วนี่เวลาความตายมาถึงเราจะต้องไม่ทุนตรายและตายอย่างมีสติและรู้เท่าทันความตายซึ่งเป็นสุดยอดของการมีชีวิตอยู่นั่นเองมันเจริญสติภาวนาให้มากๆถึงเวลาตายสบายนักแลหมดเวลาเขาขึ้นเตือนมาเลยแหมอันนี้จบด้วยข้อคิดคือไม่ได้หมดลมหายใจแต่หมดเวลาหมดเวลาก่อนแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดลมหายใจลมหายใจของเรายังครบถ้วนอยู่เพราะว่าเราจะต้องมาเจอกันต่อทุกวันศุกร์นะคะกับข้อไขใส่ข่าวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่ชัดด้วยนะคะที่มาเป็นพิธีกรร่วมกับเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ